อดีตนายกรัฐมนตรีไทยท่านทักษิณชินวัตรได้เข้าร่วมการไต่สวนข้างทําอิฐในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อยู่ที่ศาลอาญาในบางกอกในวันจันทร์มื้อนี้1มื้อหลังจากได้ถูกปล่อยตัวอย่างเป็นทางการภายใต้การนิรโทษกรรมหนึ่งในวันเกิดของกษัตริย์ท่านทักษิณได้เดินทางไปฮอดศาลอาญาของไทยพร้อมกับทีมกฎหมายของท่านและได้แสดงความเคารพต่อพระสัญญาลักษณ์ของพระราชินีสิริกิติ์ก่อนที่จะเข้าห้องไต่สวนคดีท่านทักษิณกล่าวว่าท่านบ่ได้กังวลเกี่ยวกับคดีอาญาที่นํามาฟ้องท่านในข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ซึ่งถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจถูกโทษขังคุกสูงถึง15ปีบ่มีหยังต้องเป็นห่วงมันอาจบ่มีหยังเลยมันเป็นเรื่องของทนายความมันเป็นกรณีที่ถูกยื่นฟ้องบ่ดลหลังจากการก่อรัฐประหารมันอาจจะเป็นการใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมอํานาจบ่มีหยังต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าบ่เป็นห่วงเลยอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องในเดือนมิถุนายนผ่านมาเกี่ยวกับคําเห็นที่ท่านทักษิณได้กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในปี2015กับสถานีโทรภาพเกาหลีทนายความของท่านกล่าวว่าการพิจารณาครั้งต่อไปแม้นมีกําหนดในเดือนกรกฎาคมปี2025โดยจะมีทั้งหมด7ภาคก่อนที่จะมีการตัดสินท่านทักษิณได้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากปี2001หาปี2006ในเวลาที่ท่านถูกคนล้มด้วยการก่อรัฐประหารหลังจากที่ได้กลับคืนมาอย่างเป็นที่น่าตกใจจากการในประเทศตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดคุกหลังจากการถูกคนล้มอํานาจในเดือนสิงหาคมปีก่ายนี้ท่านทักษิณได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องหมอเป็นเวลา6เดือนก่อนจะถูกปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากที่กลับคืนมาท่านได้ถูกตัดสินลงโทษให้ติดคุก8ปีในข้อหาสวยไส้อำนาจและความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ส่วนตัวกับตำแหน่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายนปีก่ายนี้กษัตริย์ของไทยได้ลดโทษทานให้เหลือ1ปีอัตนศักดิ์ VOA